สวัสดีค่ะ Welcome back to learnthaiwithmod.com. This lesson is for listening. I would like you to improve your listening, so I create a conversation with my sister. What I suggest you to do is the first round, please just listen. There will be no translation, no subtitle. And then the second round, I will add the translation for you with Thai subtitle. So you can see how much you understand. Are you ready? Let's start. วันพรุ่งนี้เราจะไปกระบี่กันค่ะถึงเราเคยจะไปที่นี่หลายครั้งแล้วแต่เราก็ไม่เคยเบื่อเลยใช่ตอนแรกนะเพื่อนของไหม4คนจะไปกับเราด้วยแต่สุดท้ายพวกมันเทมาบอกว่าเพิ่งมาบอกว่าไปไม่ได้เซ็งมากเราก็เลยจะไปกับแม่แทนแล้วครั้งนี้เราจะไปพักที่ไหนกี่คืนครั้งนี้เราจะไปพักที่หาดไร่เล3วัน2คืนค่ะไร่เลอยู่ที่ไหนอะไร่เลจะอยู่ระหว่างหาดอ่าวนางกับเมืองกระบี่อ๋อแล้วจากนครศรีธรรมราชไปไร่เลใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่ขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็จะต้องไปนั่งเรือหางยาวต่อจากหาดอ่าวนางไปประมาณ20นาทีอ๋อต้องนั่งเรือก็แปลว่าไร่เลเป็นเกาะหรอไม่ใช่เกาะแต่ว่ารถเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันมีภูเขาล้อมรอบเมื่อก่อนน่ะไร่เลจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงแต่ตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากดังมากดังมากโอ้แล้วนอกจากนอนอาบแดดแล้วก็นั่งพักผ่อนริมชายหาดมีกิจกรรมอะไรทำอีกบ้างก็จะมีปีนผาปีนผาไม่เคยปีนผากลัวความสูงไม่เอาว่ามีอะไรอีกถ้ากลัวความสูงก็จะต้องไปที่มืดมีถ้ำไปดูถ้ำค่ะชื่อถ้ำพระนางอยู่ที่หาดพระนางแล้วก็มีบาร์ฮิปปี้แล้วก็มีว่ายน้ำใส่บิกินี่ถ่ายรูปชิวๆอ่ะฟังดูดีจังแล้วแกซื้อบิกินี่ใหม่หรือยังซื้อแล้ว10ชุด10ชุดไป3วันซื้อบิกินี่10ชุดใช่พร้อมมากตื่นเต้นเปลี่ยนไว้แล้ว3ชุดตื่นเต้นด้วยไปจัดกระเป๋าดีกว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปกระบี่กันค่ะถึงเราเคยจะไปที่นี่หลายครั้งแล้วแต่เราก็ไม่เคยเบื่อเลยใช่ตอนแรกนะเพื่อนของไหม4คนจะไปกับเราด้วยแต่สุดท้ายพวกมันเทมาบอกว่าเพิ่งมาบอกว่าไปไม่ได้เซ็งมากเราก็เลยจะไปกับแม่แทนแล้วครั้งนี้เราจะไปพักที่ไหนกี่คืนครั้งนี้เราจะไปพักที่หาดไร่เล3วัน2คืนค่ะไร่เลอยู่ที่ไหนอะไร่เลจะอยู่ระหว่างหาดอ่าวนางกับเมืองกระบี่อ๋อแล้วจากนครศรีธรรมราชไปไร่เลใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่ขับรถประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วก็จะต้องไปนั่งเรือหางยาวต่อจากหาดอ่าวนางไปประมาณ20นาทีอ๋อต้องนั่งเรือก็แปลว่าไร่เลเป็นเกาะหรอไม่ใช่เกาะแต่ว่ารถเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันมีภูเขาล้อมรอบเมื่อก่อนน่ะไร่เลจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงแต่ตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากดังมากดังมากโอ้แล้วนอกจากนอนอาบแดดแล้วก็นั่งพักผ่อนริมชายหาดมีกิจกรรมอะไรทำอีกบ้างก็จะมีปีนผาปีนผาไม่เคยปีนผากลัวความสูงไม่เอาว่ามีอะไรอีกถ้ากลัวความสูงก็จะต้องไปที่มืดมีถ้ำไปดูถ้ำค่ะชื่อถ้ำพระนางอยู่ที่หาดพระนางแล้วก็มีบาร์ฮิปปี้แล้วก็มีว่ายน้ำใส่บิกินี่ถ่ายรูปชิวๆอ่ะฟังดูดีจังแล้วแกซื้อบิกินี่ใหม่หรือยังซื้อแล้ว10ชุด10ชุด
ไป3วันซื้อบิกินี่10ชุดใช่พร้อมมากตื่นเต้นเปลี่ยนวันละ3ชุดอ๋อตื่นเต้นด้วยไปจัดกระเป๋าดีกว่า I hope you enjoyed this lesson. Please share comments with me below how much you understand or if you have any questions, I am happy to answer. And if you haven't subscribed, please click subscribe. And I'll see you again next video. สวัสดีค่ะ